Little Guardian Say สวัสดีค่ะ Little Guardian จาก Nissan Clio นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสาวราศีมีนนะคะก่อนปีใหม่ 3-4 เดือนนี้ดวงเราจะเป็นยังไงเนาะเรื่องการงานของสาวราศีมีนนะคะจะบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะหัวมึนเป็นพิเศษเพราะว่ามีเรื่องราวเข้ามาหลากหลายทิศทางที่สำคัญเป็นดราม่าน้ำลายล้วนๆก็คือมีการสาดโคลนจนคุณรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นสงกรานต์หน้าฝนหรือเปล่าหรือสงกรานต์หน้าหนาวเพราะว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายในแผนกในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นที่นั่งตำแหน่งความรับผิดชอบนะคะแล้วบางคนอาจจะถึงกับได้เจ้านายใหม่อีกนะคะจากที่มีเจ้านายอยู่แล้วก็มีเจ้านายใหม่เพิ่มทำให้คุณจะต้องคอยมารับมือและพยายามเข้าใจทุกๆคนจะต้องเหนื่อยมากๆแต่บอกเลยว่ามีแต่ความเหนื่อยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถปล่อยวางรับมือกับความเครียดได้ดีเอาเป็นว่าทุกอย่างจะอยู่หมัดอยู่ที่มือคุณล้วนๆนะคะเรื่องความรักจะบอกเลยว่าเป็นข่าวดีที่สุดสำหรับสาวราศีมีนบอกเลยว่าดียังไงก็ยังเหงาเหมือนเดิมนะมีแฟนก็เหมือนไม่มีที่ไม่มีก็ยังเหมือนมีบ้างอ้าวงงละสิจริงๆแล้วอ่ะคุณมีอยู่กับตัวอยู่แล้วแหละแต่แค่คุณรู้จักคำว่าพอดีและดีพอคุณจะมีความสุขแบบเรียบๆง่ายๆเป็นสโลไลฟ์ที่เขากำลังฮิตอินเทรนด์กันนั่นเองก็คือคนรักของคุณทำจะให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งทางใจของคุณได้และสำหรับสาวโสดจะบอกเลยว่าคนเก่าจะกลับมาคนใหม่ก็เข้ามาดังนั้นอย่าปล่อยให้ความเรื่องมากเรื่องเยอะของคุณเนี่ยทำให้เรตติ้งคุณตกทุกคนสามารถเป็นเพื่อนที่ค่อยๆเรียนรู้กันไปได้อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่างี่เง่าอย่าเอาแต่ใจแต่เอาใจเขามาใส่ใจเรารับรองว่าสาวน่ารักมีเสน่ห์เหมือนสีชมพูหวานอ่อนโยนอย่างสาวราศีมีนเนี่ยจะกำใจหนุ่มทุกคนไม่ว่าหนุ่มผู้หญิงหรือหนุ่มผู้ชายรับรองว่าเรตติ้งกระฉูดเลยจ้าส่วนสุขภาพบอกได้เลยว่ากอบแกบกอบแกบคืออะไรรู้ไหมปวดตามข้อค่ะจะบอกว่าข้อไม่ค่อยดีหมั่นหาเวลาไปออกกำลังกายบ้างนะคะสาวราศีมีนสีชมพูห้ามพลาดนะคะหาอัซเซอรี่หรือเสื้อผ้าสีชมพูหรือเป็นเสื้อกล้ามซับข้างในแล้วใส่เสื้อสีขาวทับให้ดูเก๋ๆบอกเลยว่าอย่าเหมือนใครและอย่ามีใครเหมือนมิกแอนด์แมทตามสไตล์คุณทำให้เรตติ้งความรักของคุณดูชุ่มชื่นดูอ่อนโยนน่าทะนุถนอมในซีซั่นนี้กันนะจ๊ะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะLittle Guardian Say